พิภพชงแก้กฎหมายปลดล็อกหนังโป้เซ็กทอยย้ำไม่ได้ปล่อยเสรีการเมืองวันที่21กรกฎาคม2567 15:39 น.เท่าพิภพชงแก้กฎหมายปลดล็อกหนังโป้เซ็กทอยยันยังมีการควบคุมไม่ได้เสรีที่ควรยกขึ้นมาบนดินตรวจสอบได้เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจเมื่อวันที่21กรกฎาคม2567นายเท่าพิภพลิ้มจิตรกรส.ส.กทม.พรรคก้าวไกลโพสต์เฟซบุ๊กเสนอร่างงบร.บ.แก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา287เพื่อปลดล็อกสื่อผู้ใหญ่และของเล่นผู้ใหญ่ระบุข้อความว่าปลดล็อกอุตสาหกรรมผู้ใหญ่เปิดสภาถกเถียงร่างงบร.บ.แก้ไขประมวลกฎหมายอาญาหมู่287ปลดล็อกสื่อผู้ใหญ่ของเล่นผู้ใหญ่ยันมีการควบคุมอยู่ย้ำไม่ได้เสรีร่างดังกล่าวมีการแก้ไขเพียงมาตรา287มาตราเดียวซึ่งปัจจุบันห้ามสื่อลามกและของเล่นผู้ใหญ่แบบ Total Ban ซึ่งผมได้แก้ไขใหม่ดังนี้ 1. สื่อชนิดต่างๆให้กระทำได้แต่ห้ามให้บุคคลอายุต่ำกว่า20ปีและต้องไม่มีเนื้อหารุนแรงเช่นฉากข่มขืนใช้กำลังเป็นต้น 2. ปลดล็อกของเล่นผู้ใหญ่เพื่อที่จะให้มาตรฐานทางอุตสาหกรรมม.อ.ก.และองค์การอาหารและยา อย.สามารถออกประกาศมาควบคุมมาตรฐานได้เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้และลักลอบผมทราบดีคนส่วนใหญ่ในลานทัวร์ในคอมเมนต์หรือรีพลายคงไม่ได้อ่านมาถึงตรงนี้แต่ถึงอย่างไรผมก็พร้อมน้อมรับคำวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของเนื้อหาทางกฎหมายและมุมมองอื่นๆส่วนตัวผมไม่ได้เป็นคนที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากสิ่งที่ผมจะปลดล็อกแต่ผมในฐานะผู้แทนราษฎรผู้มีหน้าที่ผลักเพดานความคิดและขับเคลื่อนสังคมไปข้างหน้าคิดว่าการนำเสนอประเด็นนี้เป็นการที่ทำให้สังคมไทยได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันร่วมกันหาทางออกประเทศด้วยการถกเถียงอย่างตรงไปตรงมาไม่ดัดจริตผ่านกลไกประชาธิปไตยพาเรื่องนี้ไม่ใช่เพราะอยากเห็นเหล่าเยาวชนเข้าถึงสื่อลามกง่ายขึ้นแต่อยากยกเรื่องนี้ขึ้นบนดินเพื่อให้สิ่งนี้อยู่ในแสงสว่างสามารถพูดถึงได้วิพากษ์วิจารณ์ตรวจสอบได้ตามคันลองเสียทีเป็นทั้งประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจทั้งการบังคับใช้กฎหมายที่สามารถควบคุมเนื้อหาได้ความปลอดภัยของประชาชนอยากเชิญชวนให้ทุกคนติดตามการพิจารณากฎหมายนี้ที่จะเข้าสภาไม่เกินสัปดาห์2 สัปดาห์นี้ฝากแสดงความคิดเห็นถกเถียงกันได้เต็มที่ครับนายเท่าพิภพระบุ ลงดาบระงับใบอนุญาตนักบิดวัย14เบียดคู่แข่งคว่ำก่อนชูมือสะใจเข้าเส้นชัยกีฬาวันที่21กรกฎาคม2567 14:19 น.สมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยลงดาบระงับใบอนุญาตนักบิดวัย14เบียดคู่แข่งคว่ำก่อนชูมือสะใจเข้าเส้นชัยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแฟนเพจ Facebook สมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย MSAT แถลงการประเด็นดราม่ากรณีอุบัติเหตุในการแข่งขันรถจักรยานยนต์ณสนามแข่งรถไทยแลนด์เซอร์กิตหลังมีการเบียดกันจนทำให้รถคู่แข่งล้มคว่ำก่อนเข้าเส้นชัยตามที่ได้เกิดเหตุรถหมายเลข17และหมายเลข29ในรายการ FMSCT Thailand Road Racing Championship 2024รุ่นโปรดักชัน150สนามที่5เก็บคะแนนชิงแชมป์ประเทศไทยวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาในสนามได้ตัดสินว่านักแข่งหมายเลข17ขับขี่รถอันตรายปรับผลการแข่งขันลง3ตำแหน่งต่อมาทีมแข่ง EESTNJT Racing ทีมได้ประกาศลงโทษหมายเลข17ในสังกัดไม่ให้ลงแข่งขันสนามที่6วันที่21กรกฎาคมโดยให้เหตุผลสอดคล้องกับคำตัดสินในสนาม
เหตุการณ์ดังกล่าวสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยมิได้นิ่งนอนใจสั่งการให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันประชุมพิจารณาโทษต่อเนื่องโดยมติสมาคมมีดังนี้หนึ่งระงับใบอนุญาตแข่งขัน FMSCT License NOAR 67-010ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป2งดออกใบอนุญาต FMSCT License FIM License ประจำปี2568เปิดผลโพล Line Today เศรษฐาคว้าอันดับ1ครองใจประชาชนผลงานโดดเด่นการเมืองวันที่21กรกฎาคม2567 10:57 น.Line Today เปิดเผยผลสำรวจเศรษฐาคว้าอันดับ1ครองใจประชาชนผลงานโดดเด่นถูกใจประชาชนที่สุดขณะที่พิธาได้ที่2ไปครองเมื่อวันที่21กรกฎาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่า Line Today ได้เปิดเผยผลโหวตสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองของนักการเมืองในปัจจุบันประจำเดือนกรกฎาคมในหัวข้อคุณคิดว่าใครมีบทบาทผลงานโดดเด่นหรือถูกใจคุณที่สุดเปิดโหวตตั้งแต่วันที่1ถึง20กรกฎาคมโดยมีผู้มาร่วมโหวตจำนวน 21,000 คนในหัวข้อปรากฏผลการสำรวจ10อันดับแรกดังนี้อันดับ1ได้แก่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้คะแนน 8,742 คะแนนหรือคิดเป็น 40.13% อันดับ2คือนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายคือประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลได้คะแนน 7,425 คะแนนคิดเป็น 34.09% อันดับ3คือนายเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้ 1,966 คะแนนหรือ 9.03% อันดับ4คือนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลได้565คะแนนคิดเป็น 2.59% อันดับที่5ได้แก่นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีคะแนน479คะแนนคิดเป็น 2.2% อันดับ6นายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้471คะแนนคิดเป็น 2.16% อันดับ7ได้แก่นางสาวจิราพรสินธุไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้204คะแนนคิดเป็น 0.94% อันดับ8ได้แก่นายมงคลกิจสุขสินธารานนท์ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้191คะแนนคิดเป็น 0.88% อันดับ9ได้แก่นายชวนหลีกภัยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ได้190คะแนนคิดเป็น 0.87% และอันดับ10ได้แก่นายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลได้182คะแนนคิดเป็น 0.84%